ับมาครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวมครับนายสิริมีเดชสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวมมาในชุดไทยประยุกต์และนางปรารถนาโนรไทยครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวมมาในโรงเรียนชุมชนบ้านต่อแพร่ร่วมกับร้านโฟกัสคัลเลอร์แล็บครับนั่นผู้จัดการร้านโฟกัสคัลเลอร์แล็บมาในชุดชาติพันธุ์ครับหน่วยงานต่อไปนะคะปกครองอำเภอขุนยวมนางปารวีฤทธิ์นาสาท่านปลัดอำเภอขุนยวมนะประยุกต์นะคะครอบครัวผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมครับและสุดท้ายที่ว่าการอำเภอขุนยวมนะคะท่านนรงพัฒน์นาคทรัพย์ท่านนายก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านครอบครัวของเรานะครับมาให้เกียรติในการเดินแบบในครั้งนี้ครับถือว่าเราได้ร่วมทำบุญนะคะเพื่อสมทบแล้วก็สงเคราะห์นะคะให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมถึงแล้วนะคะพ่อบองท่านก็ได้ร่วมสมทบทุนเข้ามาแต่ไม่ได้มาร่วมเดินแบบในวันนี้ด้วยทางเทศบาลตำบลขุนยวมก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเรานะครับได้รับเกียรติจากแม่แบบและนางแบบเราทุกคนในวันนี้นะครับทุกคนมาด้วยใจแล้วก็แต่งชุดสวยงามมาให้ทุกท่านได้ยนต์ชมความสวยงามของชุดชาติพันธุ์การงามของการออกแบบชุดผ้าที่มีเอกลักษณ์และทันสมัยครับเสียงปรบมือให้กับนายแบบและนางแบบของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านเสียสละเวลานะคะมาร่วมนะคะในวันนี้ด้วยนะคะ
หลายๆท่านนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าอย่างป้าเชิญเลยนะคะท่านนายอำเภอเลยนะคะซ้อนข้างหน้าได้เลยไหมคะโตโยต้านะคะเป็นทั้งรีโมทแล้วก็ไม่รีโมทกุญแจบ้านกุญแจเก๊ะนะคะกุญแจลิ้นชักของคนนะคะใครที่ทำหล่นนะคะมารับได้ที่กองอำนวยการนะมีการ์ดเล็กๆกลับการ์ดนะคะของ Tesco Lotus นะคะติดอยู่ด้วยนะคะพวงกุญแจรถ Toyota นะคะมารับคืนได้ที่กองอำนวยการค่ะถ้าเสร็จก็บอกเขานะลูกประชาสัมพันธ์ในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับในวันที่8พฤศจิกายน2566ครับทุกท่านจะได้รับชมในส่วนของการแสดงนะครับของชุมชนต่างๆและวันที่9นะคะเราก็มีศิลปินกะเหรี่ยงแล้วก็ศิลปินไทยใหญ่นะคะก็อย่าลืม